สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้อยู่ผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อนะครับการเลือกกีตาร์โปร่งที่มาตรฐานดีนะครับนะในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับในคลิปนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องนะครับงานเฟรตนะครับซึ่งเรียกว่าเพื่อนๆที่ไปเลือกกีตาร์เนี่ยท่านสามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับเช็คได้ด้วยตัวเองถ้างานเฟรตเนี่ยก็ต้องถามว่าถ้ามันมาจากโรงงานดีแล้วเนี่ยนะครับคือทางร้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยนะครับนะถ้ามาจากโรงงานไม่ดีเนี่ยทางร้านก็จะมีหน้าที่ปรับแต่งให้นะครับแต่ว่าในการที่เราไปซื้อเนี่ยนะครับเราเช็คด้วยตัวเองกันก่อนได้นะครับวิธีการเช็คนะครับนะผมให้พอยต์ในการเช็คเฟรต2แบบนะครับคือนะครับ 1. เช็คก่อนว่าเฟรตมันคมไหมนะครับจะอันเช็คเฟรตมันคมไหมก็คือการเอามือลูบตรงคอนะครับนะลูบเลยลูบนะครับมันจะไม่มีอารมณ์ที่มันจะบาดมือนะครับนะจะไม่มีอารมณ์บาดมือนะครับคือถ้าเขาเก็บเฟรตไม่ดีเนี่ยนะครับนะเวลาเราลูบเนี่ยมันจะเหมือนบาดมือเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราเล่นเนี่ยมันจะคึกมือไปเลยนะครับนะเราเช็คก่อนเราลูบก่อนว่าเฟรตมันมีคมหรือเปล่านะครับมันเฟรตมันมีคมหรือเปล่านะถ้าเฟรตมันมีคมเนี่ยแสดงว่าเก็บมาไม่ดีนะเอามือลูบเนี่ยเราก็จะรู้ละนะครับเพราะว่าเวลาเฟรตเนี่ยเขาปั๊มลงไปเนี่ยเขาก็จะต้องตัดเฟรตนะครับแล้วก็ทำลบอ่าที่มันตัดไม่สนิทลบคมไม่สนิทนะครับนะก็ลองมือลูบนี้ก่อนนะครับนะว่ามันเป็นคมบาดมือหรือเปล่านะลูบตรงคอเนี่ยเราก็รู้ละนะครับนะถ้ามันเป็นคมเนี่ยนะครับก็ให้ทางร้านเขาลบคมให้นะครับหรือว่าท่านก็ลองไปเลือกตัวอื่นดูก่อนก็ได้นะครับนะก็อันนี้นะก็สามารถมันที่จริงทางร้านเนี่ยเขาสามารถตกแต่งก่อนที่จะมาขายได้นะครับนะแต่ว่าเออเล่นไปได้มันเจอเดี๋ยวก็บอกทางร้านได้นะครับก็เวลาทำไม่นานหรอกนะครับอันที่สองนะครับก็เช็คนะครับว่านะเฟรตมันมีบอร์ดหรือเปล่าคือการเล่นก็คือเราก็เล่นเราเช็คช่องไงครับไม่ให้มันตีเฟรตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เช็คทั่วๆคอดูนะครับว่าไม่ให้มันตีเฟรตนะคือบางทีว่าบางร้านเนี่ยนะครับก็ทำเฟรตมาต่ำมากนะครับคือบางทีดีดแรงๆมันจะตีเฟรตนะเราต้องดูว่าถ้ามันเฟรตมันเตี้ยมากเนี่ยมันดีดแรงไงมันก็ตีเฟรตอยู่แล้วนะครับนะหรือบางร้านเนี่ยโอ้โหสูงไม่สะพานแขวนเนี่ยยังไงก็ไม่ตีเฟรตอยู่แล้วนะครับมันสูงเกินไปนะครับก็นะในคลิปนี้นะครับก็เอามานะครับพอยต์ในการเลือกนะครับสองแบบแล้วกันนะครับก็คือนะเช็คงานเฟรตก่อนนะครับก็เช็คก่อนคมเปล่าถ้าไม่คมอันนี้ผ่านนะครับอันที่สองก็มาเช็คซิว่ามีเสียงบอร์ดในทุกตำแหน่งหรือเปล่านะบางทีเอาตำแหน่งเอาคิดว่าตำแหน่งเราเล่นแค่ไหนเอา0ถึง12ก็ได้เอาประมาณนี้ก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะพูดนะครับเรื่องการเลือกกีตาร์ที่มีมาตรฐานในพอยต์ไหนต่อนะครับต้องติดตามนะครับโอเคในวันนี้นะครับผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ